ตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่31สิงหาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเรื่องของการงานการงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับต่างประเทศการงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดิมๆงานเก่าๆหรือมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อนะคะจากทางไกลค่ะเป็นนะคะเจ้านายเก่าเจ้านายเดิมนะคะหรืองานเดิมๆอาจจะเรียกตัวผู้ที่เกิดวันเสาร์กลับไปทำงานได้ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะบอกได้เลยมีรายจ่ายใหญ่รออยู่แต่คุณก็สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดีนะคะแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการที่หยิบใช้จ่ายซึ่งนิดหนึ่งอาจจะซื้อของที่ชอบเพลินมือเงินอาจจะขาดกระเป๋าได้ด้านความรักนะคะคนโสดและคนมีคู่ที่เกิดวันเสาร์มีช่วงเวลาที่ดีค่ะถือว่าความรักสดใสดีนั่นเองค่ะ